สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาชมช่อง The Youth Story นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมความน่ารักแล้วก็ความสวยงามของเจ้าด้วงกวาง5เขากันนะครับจะเป็นยังไงไปติดตามชมในคลิปกันเลยครับนี่นะครับเจ้าด้วงกวาง5เขาที่ผมเก็บมาเลี้ยงตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับจากเมื่อก่อนมี2ตัวตอนนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งมาเพิ่มแล้วนะครับก็เป็นตัวผู้นี่นะครับไอตัวที่เขาสั้นเนี่ยนะครับตัวนี้ครับผมเพิ่งเก็บมาได้จากไฟกิ่งหน้าบ้านนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นกวาง5เขาเหมือนกันแต่ว่าเป็นพันธุ์ที่เขาจะสั้นกว่าตัวก่อนที่ผมเก็บมาเลี้ยงก็คือเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้จะมีเขาที่ยาวกว่าแล้วก็สวยงามกว่านะครับแต่สำหรับความกินจุนะครับเท่าที่ผมดูมาเจ้าด้วงกวาง5เขาจะกินจุทุกตัวเลยนะครับโดยเฉพาะตัวแม่นะครับกินเก่งกินจุมากๆเลยล่ะครับกล้วยที่ผมให้กินตัวละลูกบางทีตัวหนึ่งทั้งกินทั้งเล่นทั้งคุยทั้งมุด2วันกล้วยก็เละหมดแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับเจ้าด้วงกวาง5เขาหรือว่าทางภาคอีสานจะเรียกว่าแมงคามทางภาคเหนือจะเรียกว่ากวางซางเหนือนะครับก็เป็นกวางที่มีเขาที่สวยงามอีกชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นกวางที่มีคนนิยมเลี้ยงด้วยเหมือนกันนะครับครับสำหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์ขอมาผมก็ไม่มีให้นะครับเพราะว่าเจ้า3ตัวนี้ผมก็ได้ปล่อยไปแล้วนะครับไม่ได้เลี้ยงแล้วครับตอนนี้หลังจากที่ถ่ายภาพมาให้ชมครั้งนี้ผมก็ได้ปล่อยไปแล้วนะครับก็เอาไว้ถ้าผมเจอตัวมันมาอีกหรือว่าถึงฤดูฝนหน้าฤดูฝนมาอีกก็จะมาถ่ายภาพมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากความน่ารักของเจ้าด้วงกวาง5เขาไว้ในเพียงเท่านี้ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปบ้านๆแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลากันแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ